การรักลูกดีเ e ็กซ์เปิดทอดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิรานันทาพิสารอาจารย์จากหน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณดอยค่ะสวัสดีคุณพ,พ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอากาศ target, เริ่มเย็นแล้วค่ะคุณหมอคะครับผมแน่นอนที่ชัดเจนขึ้นคืนคอ PM2.5 มาแล้ว ควันพิษมลภาวะต่างๆก็ยังคงมีอยู่สาเหตุเหล่านี้มันทำให้โรคหืดกำเริบได้แล้วบางบ้านนะคะน้องเป็นโรคหืดก็มีความกังวลไม่กล้าใช้ยาค่ะคุณหมอเพราะกลัวว่ายาจะกระทบกับสุขภาพใน,นระยะย,ยาวใช้บ้างไม่ใช้บ้างหยุดยาเองบ้างเพราะอา่ลูกหายแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ เรามีดีเอ็กซ์เพิร์คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่าโรคหืดมันเกิดจากอะไรสาเหตุการป้องกันและที่สําคัญคือการใช้ยาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลกันมากว่าจะใช้ยาได้ยาวไหมจะเป็นอะไรยังไงไหมนะคะเริ่มต้นที่คําถามแรกกันก่อนปัจจุบันค่ะคุณหมออย่างที่หนูเกริ่นไว้ว่าอากาศมันเย็นควันพิษฝุ่นเยอะมันทําให้ตัวเลขของเด็กที่เป็นโรคหืดเพิ่มขึ้นไหมคะครับ ก็ในประเทศไทยมีการสํารวจะนะครับจำนวนของเด็กที่เป็นโรคหืดนะครับมาประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆประมาณทุก10ปี10ปีนะครับเราก็พบว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ภาคเหนือะนะครับในระยะอาสิปีที่ผ่านมาะนะครับอันนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนรวมไปถึงโรคภูมิแพ้อื่นๆ,ๆเช่นจมูกอักเสบภูมิแพ้ นะครับซึ่งอันนี้มันมาเป็นโรคคู่กันนะครับเหมือนเป็นคู่แฝดกันมานะครับก็เจอเยอะขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับสี่ถึงสิเปอร์เซ็นในประเทศไทยนะครับแล้วแต่ภูมิภาคนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก6 7ถึง็เปอร์เซนตะครับสำหรับทุกช่วงอายุในผู้ป่วยเด็กครับผมทีนี้ถามว่าถ้าโยงกับเรื่องที่คุณดอยบอกมาว่าเอมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่า เกิดปัจจัยการเกิดโรคผืดเนี่ยนะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมเองนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคหืดมาก่อนนะครับอันนี้ลูกนะครับจะมีโอกาสเป็นโรคผืดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือตั้งต้นมาเหมือนต้นทุนเดิมนะครับทีนี้ระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหลายๆคนก็จะไปเมื่อก่อนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวในบ้านนะครับอันนี้จะสามารถทําให้เกิดโรคหื่ดได้ไหมซึ่งอันนี้ข้อมูลยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่า2ออย่างนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมทําให้เกิดขืดแต่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมลพิษนะครับมลพิษอันดับแรกที่ยังไม่ได้พูดถึงกันเมื่อกี้คือควันบุหรี่ครับอันนี้ตัวร้ายเลยนะฮะเพราะว่ามีการศึกษาออกมาชัดเจนนะครับว่า บารดาที่ตั้งคันนะครับแล้วก็ระหว่างตั้งคันสูบบุหรี่ปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหอบหืดในเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า3ปีอันนี้ชัดมากนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับมีการศึกษาเพิ่มเต้ล้วนไปซ้ำว่าเป็น second hand smoker คือหมายมความว่าตัวคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องสูบเองแต่ว่าไปอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่เยอะๆอันนี้ก็ส่งผลกับปอดของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเด็กออกมาปุ๊บมีความเสี่ยงแล้วถ้ายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเขาก็จะเจอกับสารก่อภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองจากบุหรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับภาวะมลพิษในปัจจุบันต่างๆมันก็เข้าทําให้การของโรคหืดของน้องเกิดขึ้นมาใช่ครับก็ต้องบอกว่าในระยะ10ปีถ้าเราติดตามข่าวสารกันนะครับก็จะทราบว่ามันภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให มีปริมาณของ PM 2.5เนี่ยเพิ่มมากขึ้นะนะครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่ามันเรารู้จักกันมานานแล้วพอสมควรนะครับ PM 2อมเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาให้ความสนใจกันเยอะมากใ,ในปัจจุบันะนะครับในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะมีการมอนิเตอร์กันเป็นประจำนะฮะแล้วก็พบว่าในกรุงเทพเนี่ยมีค่ามลพิษโดยเฉพาะ PM 2.5เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนทีเนี้ยเราก็จะมีการศึกษากันแล้วว่า จุดตั้งต้นก่อนนะครับเราจะส่งสเอาง่ายๆเลยมีการศึกษาแล้วว่าถ้าเป็นแฝดกันเนาะแต่แยกที่กันเลี้ยงะนะครับคนหนึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี PM 2.5เยอะค่เยอะอีกคนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าพี่น้องกันะนะครับอันนี้ปรากฏว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่มี PM เ5็มานานๆเนี่ยอันนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นมัน,นชัดเจนไปเลยว่าสภาพแวดล้อมคือ พันธุกรรมอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ยอมรับเพราะเราแก้ในยีนอะไรยอมไม่ได้แต่สภาพแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ต้องคอยดูแลที่มันแบบคลีนที่สุดเลยทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเราต้องแยกนะครับว่า PM 2.5ควันบุหรี่อันนั้นไม่เป็นการระคายเคืองนะครับทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบ แต่สารก่อภูมิแพ้เนี่ยนะครับก็คือโปรตีนต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างไรฝุ่นนะครับอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นละอองที่กวาดบ้านถูบ้านเจอกันนะครับอันนี้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับซึ่งกินรังแคเราเนี่ยเป็นอาหารนะครับแล้วก็รังของเขาเนี่ยก็คือที่นอนของเรานะครับอันนี้บ้านเขาเลยนะฮะบ้านหลักแล้วก็อยู่กันทีก็เป็นล้านตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินอาหารนะครับแล้วก็ คือผิวเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็อุจจาระออกมาซึ่งตัวอุจจาระเองเนี่แหละเป็นตัวก่อให้เกิดอาการภูมแพ้โดยเฉพาะในทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ยังมีซากละอองมาแลงสาบนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่แยกได้ยากมากะนะครับคือหมายความว่าเราหลีกเลี่ยงยากมากเพราะว่า อะไรฝุ่นกับมแมลงสาบเนี่ยอยู่กับเรามานานแสนนานและยิ่งแมลงสาบเนี่ยอยู่มาเป็น <c oughs> เป็น,นแสนปเป็นล้านปีน,น,น,ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถไปกําจัดเขาให้ออกไปจากสภาพแวดล้อมเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆก็ขออนุญาตสรุปเป็น3าประเด็นหนึ่งก็คือพันธุก,กรรมะนะครับสก็คือสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับอ้อที่เพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยคือพวกละอองเกสรดอกไม้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่นําทุวมปี54นะฮะแล้วก็ร่วมกับโลกร้อนเนี่ย จำนวนแล้วก็สัดส่วนของหญ้าต่างๆในประเทศไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็พวกนี้แหละเป็นตัวกระตุ้นทําให้ปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศโดยเฉพาะละอองเกสรดอกไม้อันนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้คือสารก่อภูมิแพ้นะ,ะแล้วก็สุดสุดท้ายก็คือเรื่องของมลพิษ ที่มลพิษก็อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันก็เยอะมากจริงๆทีนี้เรามาที่อาการของน้องที่เป็นโรคหืดด้วยค่ะจริงๆก่อนก่อนที่เราจะเข้ารายการเรามีการปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะเวลาเราเรียกโรคมันคือโรคหอบหืดหรือโรคหืดอยากให้คุณหมออธิบายจริงๆว่ามันสมพั์กับอาการของเขาใช่จริงๆแล้วที่ถูกเนี่ยเราควรจะเรียกว่าโรคหืดนะครับโรคหืดแต่ว่าเวลาที่เด็กมีอาการหืดกำเริบเราจะเรียกว่าอาการหอบ นะครับทีนี้หลกัหลกๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งการสังเกตอาการเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสาเหตุการกระตุน้นอาการหอบด้วยเนี่ยนะครับเป็น2กลุ่มอายุก็คือกลุ่มอายุน้อยกว่า5ปีกับเกิน5ปีขึ้นไปะนะครับกลุ่มอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยอาการหืดกําเริบของเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการเป็นหวัดนี่แหละนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่มีอาการหอบเนี่ยเวลาที่เขาเป็นหวัดปุ๊บแต่ละครั้งเขาจะมีอาการหอบกําเริบได้ค่อนข้างง่ายนะครับ อาจจะไม่ได,ด้หอบรุนแรงก็ได้นะครับแล้วนี้เราจะสังเกตอาการได้อย่างไรถ้าอาการไม่ได้รุนแรงเนี่ยก็คือว่าเด็กจะมีอาการไอค่อนข้างมากมากกว่าเด็กสมมติมีเด็ก2คนมานั่งคนหนึ่งเป็นหอบคนนึงไม่เป็นหอบเนี่ยคนที่เป็นหอบมานั่งคู่กันเนี่ยเขาจะไอยเยอะกว่าอย่างชัดเจนทีนี้เวลาไปโรงพยาบาลบางครั้งเนี่ยเขาก็จะได้ยาขยายหลอดลมมากินนะครับค,คนที่เป็นหอบเนี่ยนะครับเป็นเป็นโรคหืนแล้วก็มีอาการหอบกําเริบเนี่ยเขาจะกินยาขยายหลอดลมแล้วอาการไอลดลง แปลว่าอาการไอควรจะตอบสนองกับยาขยายหลอดลมะนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2คือไอานานมากเป็นวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไอกัน5-7วันหายเด็กที่เป็นหอบเนี่ยก็จะ7วัน10วันไปแล้วก็ยังไม่หายไอนะครับทีนี้ถ้าไม่เป็นหวัดเนี่ยอาการอื่นที่พอสังเกตได้คืออะไรก็คือว่าเขาวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วมีอาการไอเพราะว่าการออกกําลังเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการหอบกําเริบได้ะนะครับหรือว่า มีอาการไอตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้อาการไอหรือว่าอาการหอบหืดมันก็เริ่เพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ตอนกลางวันถ้าไปเจอฝุ่นละอองนะครับหรือว่าเจอมลพิษต่างๆเขาก็จะมีอาการไอกระตุ้นใช่นะครับแต่ว่าลักษณะสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าอาการไอเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับยาขยาลาลวมแล้วเขาจะดีขึ้นนะครับ ในขณะที่เด็กโตเนี่ยอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนคือโอกาสการเป็นหวัดมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการแสดงออกที่สัมพันธ์กับกิจกรรมประจําวันมากกว่านะครับเช่นออกกําลังแล้วมีอาการไออย่างที่ได้บอกไปนะครับหรือว่าสัมผัสสารก่อภูมิแพ้นี่จะค่อนข้างชัดมากเช่นคุณแม่กวาดบ้านอยู่ดีๆปุ๊บลูกไปเดินเล่นวิ่งเ,เล่นอยู่แถวนั้นแล้วก็เกิดอาการไอขึ้นมาทีนี้ถ้าอาการ<อ> ไอมันเป็นแบบรุนแรงน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการหอบแหละนะครับซึ่งอาการหอบก็เหมือนเหมือนเราวิ่งแล้วหอบเนี่ยนะครับก็คือหายใจแรงขึ้น,นอ่าใช่หายใจไม่ทันนะครับมีอาการบ่นได้ก็จะบอกว่าแน,น่นหน้าอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเด็กที่อาการขืดกำเริบนะครับอาการอื่นๆที่อาจจะมีได้ก็คืออาการของโรคภูมิแพ้นะครับที่มักจะพบร่วมกันกับอาการโรคขืดเนี่ยก็คืออาการภูมิแพ้ทางจมูก ะนะครับซึ่งประมาณ85%ของเด็กที่เป็นโรคหืดจะมีภูมิแพ้ทางจมูกร่วมด้วยก็จะเป็นอาการน้ำมูกจามคันแล้วก็คัดแน่นจมูกนะครับมีคันตาร่วมด้วยหลายๆคนก็จะมีอาการนอนกรนนะครับอันนี้ก็เป็นอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะครับซึ่งก็จะพบร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ในเด็กที่เป็นโรคหืดที่ี้ถามเพิ่มเป็นคุณเป็นคุณแม่เหมือนกันก็สมมติว่าเราไม่รู้ว่า ลูกเราใช่โรคหืดหรือยังมันมีเส้นแบ่งไหมคะเพราะอย่างบางคนอย่างน้องที่เล็กเเขาก็จะมีเรื่องของโรค rsv ไข้หวัดเราจะมีเส้นตัดของมันยังไงว่าเราจะบอกเฮ้ยตอนนี้โรคเราหืดลูกเราหืดลูกเราหรราวัดแล้วเป็นคําถามที่ดีมากะนะครับก็คือว่า,า rsv นะจริงจริงแล้วมักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีซึ่งอาการโรคหืดยังไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ นะครับความคล้ายกันของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีอาการหอบเหมือนกันเนาะเวลาที่เราติดเชื้อ ISV อเพราะว่า ISV อสบใช่ไหมไอเอสีมันเป็นการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับหลอดลมฝอยไม่มีการอักเสบเด็กเนี่ยจะมีหายใจเสียงวีดเหมือนในหอบหืดได้เลยนะครับแต่ว่า ISV เนี่ยพ่นยาขยายหลอดลมแล้วไม่ค่อยตอบสนองคือจะไม่หายหอบเท่าไหร่นะครับก็คือว่าต้องรอให้เขาหายเองก็คือ อาการติดเชื้อดีขึ้นนะครับเสมหะในปอดลดลงะนะครับอาการหอบก็จะลดลงในขณะที่ถ้าเป็น r s v แล้วก็เด็กเขามีอาการหอบอยู่ด้วยะนะครับรวมกันอันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองกับยาขยาหลอดลมนะครับเป็นหวัดทั่วไปก็เหมือนกันโดยปกติแล้วถ้าเป็นหวัดเป็นการติดเชื้อหายใจทางเดินหายใจส่วนบนก็เด็กทั่วไปก็จะไม่มีอาการหอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นแค่หวัดธรรมดาแล้วมีอาการเหนื่อยหอบ นะครับหายใจเร็วแล้วก็ได้ยินว่าหายใจมีเสียงบีดบดเกิดขึ้นอันนี้แหละเราก็จะบอกว่าแสดงว่ามีน่าจะมีโรคผืดแฝงอยู่นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการตรวจนะครับจริงๆแล้วเราก็บอกว่าควรจะให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยอันนี้โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะครับ mm hmm. ก็การทดสอบสอถภาพป,ปอด นะครับในอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือว่าทําไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยนะครับต้องเกิน5ปีไปถึงจะพอทําได้นะครับการวินิจฉัยเนี่ยถ้า5ปีขึ้นไปแล้วเราสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็จับส่งตรวจสมรรถภาพปอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดยากเลยอันนี้เมันเป็นยาขมสําหรับหมอเด็กเหมือนกันนะครับกระทั่งไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะฮะหมอเด็กเองก็แบบเอคนนี้อายุ3ขวบมา พ่นยามาแล้วสามรอบใช่ไม่ใช่นะโรคขืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีประวัติลูกเป็นแบบเนี้ยนะครับว่าเป็นหวัดแต่ละครั้งดูอาการแล้วแบบไอเยอะจังไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีการพ่นยารับเขาอาจจะลดการพ่นยาแบบที่เป็นฝอยละอองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็นตัวครอบแทนนะครับเป็นกลวยแล้วก็มีการใช้ยากดพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองถามคุณหมอดูหลังจากที่มีการให้ยาขยายหลอดลมพ่นนะครับว่า ลูกหลานเนี่ยนะครับอตอบสนองไหม,มเสียงดูาหายใจบีดลดลงไหมหรือว่าหายใจเร็วเนี่ยลดลงไหมหลังจากใช้ยาขยายหลอดลมนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้มีอาการว่าตอบสนองกับยาขยายหลอดลมได้ดีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเกิน3ครั้งอันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหืดสูงและครับผมงั้นถามคุณหมอต่อเลยค่ะว่าออบอกชัดเจนแล้วว่าคุณก็ถ้าน้องเป็นโรคหืดก็ต้องรักษา ยารักษาที่หนูเกินไม่ถึงตั้งแต่ต้นว่าบางบ้านก็ไม่ไม,ไม่กล้าใช้กลัวกระทบกับสุขภาพระยะยาวให้คุณหมอพูดถึงแนวทางการรักษาแล้วก็การใช้ยารักษาโรคหืดค่ะครับอันนี้ต้องเป็นคาต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมสเซจหลักเป็นข้อความที่เราอยากจะสื่อสารกันเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกับผู้ปกครองหรือรว่าตัวผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เองก็ตามสําหรับโรคหืดนะค,ะครับเราต้องแก้ความเข้าใจกันใหม่อย่างมหาศาลเลยเพราะว่า เวลาที่คนไข้ามาหาเรามา,าพบแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ายาที่ดีที่สุดในการรักษาโรคหืดเนี่ยคือยาขยายหลอดลมนะครับซึ่งจริงๆบอกว่าถูกไหมถูกแค่บางส่วนะนะครับเพราะว่ายาขยายหลอดลมเนี่ยจะใช้เมื่ออาการโรคหืดกําเริบคือมีอาการอหอบนะครับอันนี้มันจะเป็นเป้าหมายที่ลดความรุนแรงของอาการหอบที่มันกําเริบ แต่จริงๆแล้วเป้าหมายหลักของการรักษาโรคหืดเนี่ยคือเราต้องการให้ไม่เกิดอาการหืดกําเริบค,คนไข้ต้องไม่หอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญคือควบคุมไม่ให้เกิดอาการหอบนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการหอบแต่ละครั้งนะครับเวลาที่เกิดอาการแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีการอักเสบในทางเดินหายใจนะครับหลอดลมฝอยอม,มันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยไว้นะครับให้การอักเสบเนี่ยมันเป็นไปเรื่อยๆ นะครับมันจะมีการเสียสภาพของหลอดลมนะครับในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าหอบอยังเป็นไม่ได้เยอะมากเนี่ยสภาพหลอดลมที่มันเสียไปเนี่ยมันสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ด้วยการรักษาของการใช้ยาควบคุมโรคคื่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับการที่หลอดลมมันเสียสภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียถาวร เพราะนั้นคิดเอาว่าถ้าเป็นเสียสภาพถาวรตั้งแต่เป็นเด็กโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่สมรรถภาพปอดเขาจะกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเทียบเท่ากับคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำนะครับไม่ว่าโรคหืดจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามช่วงอายุไหนก็ตามเนี่ยยารักษาหลักคือยาควบคุมโรคหืดที่ไม่ทําให้เกิดอาการหอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ยนะครับเราก็จะมียาอยู่2กลุ่มะนะครับ อันที่1ก็คือเป็นยาพ่นนะครับยาสูตรพ่นชนิดสเตียรอยะนะครับสเตียรอยสูดพ่นแล้วก็จะมีตัวที่2นะครับซึ่งก็เป็นยากินที่สามารถใช้ในการรักษาควบคุมโรคโควิดได้นะครับสอ,อย่างอันนี้จะเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการขืดก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีอาการกําเริบขึ้นมาเมื่อน,นั้นแหละเราจึงจะใช้ ยาขยายหลอดลมพ่นนะครับเพื่อทําให้บรรเทาอาการหืดกําเริบเฉียบพลันะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องรักษาที่สาเหตุหลักนะครับก็คือใช้ยาควบคุมโรคหืดน,นะครับค่ะแล้วอีกยาอีกประเภทหนึ่งล่ะคะคุณหมอครับก็เอาสเตียรอยด์ก่อนแล้วกันนิดหนึ่งนะครับสั้นๆก็คือว่าสเตียรอยด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นยาที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกช่วงอายุนะครับแล้วก็ แต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างเพราะว่าสเตียรอยในเด็กเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นยาอุปกรณ์ที่มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นชนิดพ่นเหมือนที่เรากดพ่นใช่นะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องพ่นผ่านกระบอกต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ป่วยพอสมควรมีอุปกรณ์ต่อเพราะถ้าพ่นใส่ปากโดยตรงเนี่ยยามันจะเข้าไปไม่ถึงปอดนะครับแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆคนก็จะมีความกังวลเนาะพอพูดขึ้นมาว่าเป็นสเตียรอยปุ๊บก็จะเอ๊ จะทําให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตใช้ไปแล้วปี2ปีลูกจะไม่ตี้ลูกจะเตี้ยไม่โตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดเชื้อง่ายอะไรย่างเงี้ยจริงๆก็บอกว่าในปริมาณของการใช้เพื่อควบคุมโรคผืดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขนาดที่ไม่มีผลกระทบข้างเคียงเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คือยาสเตียรอยแล้วก็จะมียากลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นยาต้านเลวโคไทอีนนะครับฝั่งเราอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นยาชนิดกินนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็ ใช้สามารถสามารถใช้เป็นยาควบคุมโรคขื่ได้เช่นเดียวกัน<ช>นะครับแต่ว่าเราก็จะมีการบริหารยาที่ง่ายเพราะว่ายาเนี่ยม,มันจะเป็นทั้งแบบมีเป็นแบบผงแล้วก็เป็นแบบเม,ม็ดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือเป็นให้เด็กกินทุกวันนะครับ<ม>ก็ต่อเนื่องนะครับ<ช>เป็นระยะเวลานานนะครับทีนี้ทั้งสองตัวเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขื่ได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ใช่ยาขยายหลอดลมเนาะเพราะฉะนั้น พอหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะต้องใช้ไปทุกวันปุ๊บเวลาที่เอามาแต่ถ้าเกิดสมมุติอาการหืดกำเริบขึ้นมาเนี่ยยังไงๆก็ต้องกลับไปใช้ยาขยายหลอดลมเนาะแต่เป้า,าหมายหลักของเราก็คือว่าถ้าใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์พ่นหรือว่ายากินควบคุมโรคหืดแล้วเนี่ยนะครับเราหวังว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการหืดกำเริบแล้วก็จะไม่มีความจําเป็นต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดสุดพ่นเลยนะครับ อันนี้คือเป้าหมายหลักจริงๆอืมค่ะคือโดยหลักการอย่างที่คุณหมอบอกว่ายาักเราต้องรักษาที่ต้นทางใช่ครับเพื่อไม่ให้หลอดลมมันไวใช่ครับพอพอหลอดลมไวแล้วคุณมีอาการหอบคุณก็ต้องไปใช้ยาขยายหลอดลม<ช>ซึ่งอันนั้นเป็นปลายทางรักษาอาการแต่เริ่มต้นคือคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุใช่แล้ววิธีการรักษาคุณพอ่อคุณหมอได้บอกไปแล้วค่ะว่าต้องต้องใช้ยา ไม่ต้องกังวลในการใช้ยาเพราะคุณหมอที่ดูแลจะเป็นคนให้แล้วบอกว่าใช้ให้ครบโดสซึ่งดีกว่าใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆก็เราเราก็จะมีการให้ความรู้กับแพทย์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการอัปเดตความรู้อะไรเงี้ยเราก็จะบอกเข้าไปนะครับในสมัครในกลุ่มกลุ่มของแพทย์ผู้ดูแลโดยเฉพาะหมอเด็กนะครับเพราะว่าเรามีการอัปเดตแนวทางการรักษากันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อยากยืนยันว่ายาเนี่ยมีการความปลอดภัยในการใช้ระยะยาว ปัญหาสำคัญเลยนะครับคือผู้ปกครองเนี่ยมักจะหยุดยาก่อนถึงเวลาอันควรอันนี้เป็นไม่ใช่คุนายปวดหัวคนเดียวนะครับมันกลัวค่ะคุณหมออเราเป็นแม่เราก็แบบให้ลูกพ่นทุกวันเอาใจไม่ดีหรือกินทุกวนันอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่านึกๆึกเอาง่ายๆครับว่า อรอยโรคในหลอดลมฝอยเนี่ยนะครับที่เวลาเราเกิดโรคขืนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นแผลที่ใหญ่พอสมควรเนาะยิ่งถ้าเป็นรุนแรงยิ่งเป็นมานานมันก็จะเป็นแผลที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะสมานแผลตรงนี้ให้มันกลับมาปกติได้นะครับแล้วก็ความไวของหลอดลมมันลดลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่นยาไปหรือว่ากินยาไปประมาณสัก1-2เดือนอาการสงบดีปุ๊บเนี่ย ไม่ได้ไไดอย่าเพิ่งหยุดใจเย็นออนะครับควรจะมีการประเมินก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนประเมินนะครับซึ่งก็จะมีหลักการหลายๆข้อนะครับซึ่งอันนี้อยากจะให้ไปพบแพทย์อย่าหยุดยาเองโดยเี็บพลันโดยตัวเองนะครับว่าเลูกอาการสงบดีแล้วนะครับ ก็หยุดยาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะอาการสงบแต่ภายในอาจจะไม่สงบก็ได้ะนะครับรนะครับเป็นประเภทแบบว่าคลื่นใต้น้ำอนมองไม่เห็นด้วยตเาเปล่าอยู่ข้างในเราเราไม่รู้ใช่ครับค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่คะเรารู้แล้วว่ารักษาด้วยยาอะไรทีนี้ถ้าเกิดกับบางบ้านที่แบบโอ้ยก็ยังไม่กล้าใช้อยู่ดีคุณหมอช่วยพูดถึงผลกระทบถ้าเกิดวันหนึ่งคุณแบบอหยุดยาใช้เองแล้วลูกสมมติว่ามันมีแบบโรคสงบ มันมีส่งแล้วแล้วเกิดมันเกิดเรื้อรังขึ้นมารักษาไม่หายมันกระทบกับพัฒนาการของลูกยังไงบ้างคะครับก็ผลแน่นอนครับโดยตรงกับตัวพยาธิสภาพในปอดอนะครับก็คือว่าหลอดลมมันจะมีการเสียอาจจะถาวรได้นะครับถ้ารักษาช้าหรือว่ารักษาไม่พอไม่ถูกต้อง,องะนะครับอันนี้หลอดลมเสียสภาพถาวรได้ซึ่งมันจะไปส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับกับสุขภาพทางกายและก็ทางใจของเด็กนะครับเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งพอเวลาที่เขามีภาวะหลอดลมไวปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะถูกกระตุ้นได้ง่ายถ้าเจออากาศเย็นเจออะไรฝุ่นเพียงเล็กน้อยอก็จะมีอาการไอแล้วสําคัญเลยเนี่ยโรคหืดมักจะไอตอนกลางคืนนะครับเด็กมักจะตื่นมาไอตอนประมาณตีสองตีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาทองของการหลั่งโกรตฮอร์โมนเลยนะฮะ<ช>เด็กจะโตได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาทองของการนอนคือต้องนอนระหว่างสี่ทุ่มถึงตีสองแต่โรคขื่นเนี่ยเวลาที่เกิดอาการกำเริบตอนกลางคืนแล้วเด็กไอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโกรตฮอร์โมนมันจะหายไปมันคือช่วงเวลาทองค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมีการศึกษาชัดเจนออกมาแล้วว่าเด็กที่เป็นโรคขืนแล้วรักษาด้วยสเตียรอยเนี่ยโตเร็วกว่าเด็กที่เป็นโรคขืนแล้วไม่ได้รับก,การรักษานะครับ เป็นเซนเลยนะฮะหนึ่งปีเนี่ยเป็นประมาณ1เซนติเมตรถือว่าเยอะนะครับสำหรับใจพ่อใจแม่เยอะค่ะ1เซนนี่ขอให้ได้ยาอะไรที่แบบว่าอ่าครับอันนี้คือผลกระทบแน่ๆกับการเจริญเติบโตแล้วถ้านอนกลางคืนหลับไม่สนิทผลที่ตามมาคือตื่นเช้ามาก็งอแงทั้งไปทั้งวันเลยไม่อยากรู้ไม่ตื่นไม่อยากไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ทําให้สมรรถภาพหรือว่าประสิทธิภาพในการเรียนก็จะลดลงนะครับ ไม่ตั้งใจเรียนทำข้อสอบไม่ได้มันง่วงอะไรมีผลอันนี้เราก็พบกันว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับสมาธิสั้นด้วยอ,อันนี้ยิ่งน่ากังวละนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือว่าสําคัญอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าตัวโรคหืดเองเนี่ยสามารถกําเริบได้ด้วยการออกกําลัง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาอยากทําคืออะไรฮะวิ่งเล่นกับเพื่อนใช่กระโดดโลดเต้นกับเพื่อนเด็กที่เป็นโรคขืดเองเนี่ยเขาจะหยุดตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะเขาจะรู้ลิมิตว่าเขาวิ่งได้เท่านี้เพราะฉนั้นเขาจะไม่วิ่งต่อหยุดเล่นค่ะเพื่อนเขาก็วิ่งไปไกลแล้วทั้งสนามแล้วนี่ลูกเราวิ่งไปได้ประมาณ50เมตรหยุดวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยแล้วเขาก็จะไม่สามารถเข้ากับสังคมในเด็กๆเพื่อนๆเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่อทงจจิตใแล้วก ร่างกายพัฒนาการมันเขาได้เสียความมั่นใจไม่กล้าเล่นกับเพื่อนไปเหมือนไปไม่สุดเหมือนเครื่องเงินไปไม่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่โอเคค่ะชัดเจนเลยนะคะคุณแม่ค่าว่าผลกระทบมันมันครบหมดเลยถ้าคุณแม่แบบกังวลเพราะจริงๆแล้วการรักษาโรคหืดเรารักษาเองไม่ได้เราต้องไปหาคุณหมออย่างต่อเนื่องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อมันเห็นเลยติดตามอาการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องแล้วคุณหมอยืนยันแล้วว่าใช้ได้ไม่ส่งผลกระทบ และรักษารอยโรคจากข้างในมันจะทําให้ลูกแข็งแรงแล้วโตมาไม่เป็นโรคเรื้อรังใช,รใช่ไหมคะคุณบใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําด้วยนะครับก็คือว่าในเด็กเล็กเนี่ยนะครับหรือว่าในเด็กอายุน้อยกว่าสิบสองปีเนี่ยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบจะเป็นกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยตรวจพบว่ามีการไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้เช่นไปฝุ่นแมลงสาบสุนัขแมวหญ้าต่างๆหรือว่าเชื้อรานคะครับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ไปตรวจกับกุมารแพทย์โดยเฉพาะกุมรารแพทย์ที่เป็นโรคภูมิแพ้เชื่อมชันทำภูมิแพ้นะครับเพื่อดูประเมินการทําทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าตรวจเลือดดูว่าแพ้อะไรแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยถ้าทราบแล้วก็อยากจะให้พยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแพ้ไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องมีการลดปริมาณของไรฝุ่นภายในบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายกานะครับเพราะว่า ประมาณ70-80%ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะแพ้สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูตัวจิ๋วที่อยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็จะสะสมอยู่บนที่นอนนะครับแล้วเขาออกลูกออกหลานเก่งมากนะฮะเขาเป็นแมลงตัวเล็กๆนะครับมีเป็นร้อยเป็นเป็นเป็นพันเป็นล้านตัวเลยนะฮะในที่นอนเราเนยนะครับเพราะฉะนั้นการกําจัดเขาเนี่ย <g ül> ก็ต้องฆาตกรรมหมู่นิดนึงอาจจะฟัง <G ül> ดูแย่นะครับแต่ว่าจําเป็นต้องทําเพราะว่าการกําจัดไรฝุ่นเนี่ยต้องใช้ความร้อนกําจัดน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเนี่ยด้วยน้าร้อน60องศาขึ้นไปหรือว่าเอาผ้าไปอบนะครับ <c oughs> แล้วก็กําจัดรังของเขาก็คือ <c oughs> ว่าต้องเป็นที่นอนที่มันสามารถกันไรฝุ่นได้หรือว่ามีผ้าคลุมพิเศษที่สามารถพุ่มที่นอน <c oughs> นะครับแล้วก็ทําให้ไรฝุ่นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในรังที่นอนของเราได้ศัตรูอีกอันนึงครับ ที่เป็นรังสะสมไรยฝุ่นเลยเนี่ยก็คือตุ๊กตาครับลูกสาวเนี่ยนะครับเ <oting> <P en guerra> พ s <S ื่อนสนิทของเด็กๆใช่เหมือนเป็นเพื่อนกล่อมนอนนะฮะอาจจะต้องต่อรองกันนิดนึงว่า,าต้องเอาไปซักทําความสะอาดถ้าเอาออกได้จะดีสุดนะครับแต่ว่าถ้าต้องเอาไปซักถ้าต้องถ้าต้องเก็บไว้จริงๆนะครับเป็นน้องเน่าเนี่ยนะก็ต้องขอขออนุญ,ญาตน้อง <c oughs> นะครับว่าขอเอาน้องเน่าไปล้างไปซักไปทําอะไรนิดนึงทําความสะอาดเพื่อให้ ปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่นมันลดลงต้นทางกำจัดที่ต้นทางใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเอาออกได้ก็จะดีสุดบอกว่าส่วนใหญ่เวลาที่เทคนิคก็จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าให้เขาเลือกเอาตัวหนึ่งเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ขอตัวเดียวพอนะครับแล้วก็จัดห้องให้โล่งครับผมไม่มีฝุ่นเกาะครับผมก็ประมาณนี้ส่วน pm 2.5อันนี้ตกาเพราะคุณหมอบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ตัวเลขของเด็กที่เป็นโรคหืดพบมากในภาคเหนือเชียงใหม่มันเกี่ยวกับควันที่เขาเผาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมออันนี้เกี่ยวเยอะเลยครับนะครับเพราะว่านอกจากโรคหืดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรงมานะฮะถ้าเดินหายใจก็จะมีโรคภูมิแพ้ทางเดนทางผิวหนังนะครับที่อาการจะกําเริบแล้วก็มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ทําการศึกษาแล้วว่าระหว่างที่มี pm 2.5หนักๆที่เชียงใหม่เนี่ย4-500อะไรเงี้ยนะครับ มีอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัว PM 2.5เองเนี่ยมันมันสามารถไปทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเลือดของร่างกายได้เพราะฉะนั้นเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองเนี่ยจะเป็นจุดเป้าหมายเลยที่มันทำให้เกิดอาการผิดป,ปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคหืดอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากลับมาที่เด็กเนี่ย PM ก็มีส่วนจริงนะครับที่ทําให้ตัวอาการโรคหืดเองเนี่ยมันดูเป็นเยอะขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ยากขึ้นทีนี้การกําจัดเราจะบอกว่าไม่ให้ลูกออกไปนอกบ้านหรือว่าไม่ PM ไม่ให้พีเเข้าบ้านก็คงทําไม่ได้ะนะครับอย่างน้อยเราก็ผมว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กใส่แมสผู้ใหญ่ก็ใส่แมสเราก็จะมีโอกาสสัมผัสกับ PM น้อยลงแต่ว่าก็ต้องช่วยกันนะครับรณรงค์เรื่องของ PM 2.5นะครับการการเผาไหม้ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มลพิษ S <S 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 จากการเผาไหม้รถยนต์พวกนี้ก็จะเป็นสา <ừ> เห<อ>ตุที่ทําให้ PM มันเยอะขึ้นทีนี้ถ้าบ้านไหนที่เซนซิทีฟจริงๆก็อาจจะจาเป็นต้องมีเครื่องฟอกอากาศนะครับภายในบ้านนะครับ,รบแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะเป็นห้องนอนนะครับช่วงที่มี PM เอเยอะๆในอากาศเนี่ยนะครับอาจจะต้องปิดหน้าต,าต่างกลางวันนะครับแล้วก็พวกรอยรูรั่วต่างๆอะไรพวกนี้ก็พยายามปิดไม่ให้ลมมันระบายเข้ามานะครับแล้วก็ฟอกอากาศในอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้าห้องนอน นะครับอันนี้ก็จะสามารถช่วยได้อย่างอย่างชัดเจนพอสมควรค่ะครเราก็มาถึงช่วงท้ทายนะคะอยากให้คุณหมอสรุปถึงแนวทางการรักษาของโรคหืดในมุมมองของแพทย์ว่าสมมติว่าอยู่ดีๆลูกเราเป็นโรคหืดเราจะต้องไปรักษาเริ่มต้นจากตรงไหนแนวทางมันมียังไงบ้างแล้วการรักษาโดยการใช้ยาหรือการรักษาทางเลือกเป็นยังไงบ้างครับผมก็โรคหืดนะครับเป็นโรคที่เจอได้อ่า พอสมควรนะครับประมาณ10%ในประเทศไทยนะครับสำหรับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่สิ้นหวังนะครับโรคขืดเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับควบคุมได้นะครับเพียงแต่ว่าการใช้ยานะครับจะต้องมีความเข้าใจว่าโรคเนี่ยสามารถหายได้ควบคุมได้แต่ต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและใช้ยาถูกประเภทนะครับยาควบคุมอาการโรคขืดไม่ว่าจะเป็นยาสเตียรอยด์สูตรพ่นนะครับหรือว่ายากินนะครับที่เป็นยาต้านลิโครไอรนทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคขืดระยะยาวนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับขอให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ป่วยเองก็ตามเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในความปลอดภัยของตัวยาเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าใช้ยาเองอย่าหยุดยาเองนะครับควรมีการนัดติดตามกับแพทย์ผู้ดูแลสั่งยาเนี่ยสม่ำเสมอนะครับเพื่อจะได้ปรับยาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ประเมินอาการว่าท่านหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับควรจะมีการรักษาเพิ่มเติมอย่างไรนอกจากยา แล้วในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้วยนะครับว่าเวลากเกิดหืดอาการหืดกําเริบการใช้ยาขยา,ายขยายหลอดลมควรจะทําอย่างไรมีการตรวจประเมินเรื่องของภูมิแพ้นะครับแล้วก็ดูว่าจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับรอบตัวของ้องข้างสองตัวเด็กเองแล้วก็ตัวผู้ใหญ่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพบแพทย์นะครับสามารถดูแลได้นะครับรักษาได้แล้วก็ในระยะยาวนะครับ โรคหืดอ,อาจจะไม่ได้ใช่โรคที่หายขาดหายสิทิไปจากชีวิตเมื่อเป็นแล้วแต่ควบคุมไม่ให้เกิดอาการเราก็จะสามารถมีชีวิตนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของเด็กที่ปกติได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะครับค่ะเราก็ได้รับรู้เรื่องความรู้ของการดูแลรักษาโรคหืดออย่างครบถ้วนทุกแง่มุมแล้วนะคะจากที่คุณหมอให้ความรู้เรามาค่ะ ยา yeah, ค่ะใช้ได้ค่ะคุณแม่เพราะว่ามีการวิจัยและพัฒนาว่ามันสามารถรักษาลูกของเราแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กค่ะแต่ถ้าไม่ใช้นี่สิคะมันจะส่งผลกระทบกับพัฒนาการการจเจริญเติบโตอย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิรานันทาพิสารอาจารย์จากหน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์มากค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะครับขอบคุณครับ ติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ a p p l e Podcast Spotify และ YouTube c h a n แน l รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ